เพราะว่าอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยค่ะก็คือที่คณะบัญชีมันจะมีหลายๆกลุ่มเราสองคนอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วหมิงเขาเผอิญเป็นหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มประจำปีหมิงก็เลยโทรตามจิกเพื่อนๆเข้าห้องเชียร์ได้แล้วนะ We can't get any better than this You've stolen me with your perfect kiss And I know You have waitedThe sound of your laugh When you throw back your head I love the way you always reach for my hand When I get out of bed I love the way that you taste Call me ball and chain But you would singThe depths of the sea still breathing my name เหมือนตอนแรกโจแบบไม่ค่อยไปเชียร์ไม่ค่อยทำแอคทิวิตี้เท่าไหร่คือโจก็เข้าหาเขาก่อนพอโจรู้สึกแบบสนิทกับคนยากแต่พอรู้สึกว่าเฮ้ยสนิทกับเขาแล้วมันแนวเดียวกันได้แล้วมันก็เลยโทรหาสิ่งที่เราสองคนชอบมากคืออาหารอิตาเลียนอะไรที่มันอ้วนๆจะชอบมากแต่โจ้น่ารักนะคะโจ้ไม่เคยบอกหมิงว่าแบบเฮ้ยหมิงผู้หญิงเนี่ยอ้วนแล้วนะอ้วนไม่สวยไม่มีโจ้จะบอกว่าหมิงมีความสุขกับการกินน้ำหนักเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะแต่โจ้จะไม่พูดคำว่าอ้วนเพราะว่าพูดคำว่าอ้วนเนี่ยมันทำร้ายจิตใจ You can't show me but it's no surprise I saw it coming in your eyes and I do คือหมิงเขาเป็นลูกคนเดียวแต่ว่าเหมือนเขาจะเทคแคร์คนรอบข้างเก่งโดยสังเกตจากการที่เทคแคร์พ่อแม่เขาอาจจะดูเหมือนเอ้ยจริงๆเอาแต่ใจนะแต่จริงๆเขาก็เหมือนตัดสินใจแทบทุกอย่างเกี่ยวกับ personal life ของพ่อแม่เขาครับใช่หมิงดูเหมือนเป็นคนเรื่องมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหมิงแบบยังไงก็ได้อะไรก็ได้
ไม่ค่อยมีปากมีเสียงเพราะว่ามันเหมือนอาจจะพอคนสองคนที่แบบเหมือนรู้ว่าฉันต้องการอะไรพอมาเจอกันสองคนก็ต้องอารมณ์อร่วยกันSo I fell into your hands and I don't know where we'll end up just going with the flowที่สุดอ่ะสมมุติถ้าหมิงไม่สบายก็จะรีบไปหายามาให้หรือจะรีบบอกหมิงว่าหมิงไปหาหมอเดี๋ยวนี้นะนึกว่าเป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆซึ่งหมิงว่าก็น่ารักดีดูเงียบๆดูเหมือนไม่สนใจอะไรดูไม่แคร์อะไรแต่เป็นคนที่ใจดีมากก็ขอบคุณที่เวลาที่ผ่านมาที่เขาดูแลเราดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าดีเสมอมาเหมือนตอนแรกมันก็เพิ่งรู้จักกันตอนนี้มันก็9ปีแล้วเนาะมันก็เหมือนเจอกันแทบทุกวันช่วงเรียนนี้เจอกันแค่ไม่เจอกันตอนนอนแค่นั้นเองขอบคุณครอบครัวโจ้นะคะที่ให้หมิงเหมือนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวตั้งแต่วันแรกที่โจ้แนะนำให้หมิงรู้จักกับที่บ้านอ่ะหมิงรู้สึกว่าหมิงได้รับความอบอุ่นมากก็ถ้าครอบครัวโจเองก็ต้องขอบคุณอยู่แล้วครับเพราะถ้าเกิดแบบไม่มีครอบครัวไม่มีทั้งพ่อแม่ก็มันก็โจก็ไม่อยู่ตรงนี้ต้องขอบคุณครอบครัวหมิงด้วยที่แบบให้โอกาสที่คบหาหมิงเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนถึงตอนนี้ก็เจอพ่อแม่หมิงบ่อยๆก็ยังเคารพและรักครับ